คุณผู้ชมก็สู่รายการมายาเอนเตอร์เทนวันนี้สวยอ่ะใช่นะคะดอกวันนี้นะลูกดอกของเราแล้วเวลาเต้นก็ต้องเต้นเบาๆแบบว่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงแบบแสนสวยอ่ะเออปล่อยไวเลตมันหล่นแต่แน่นอนนะคะสวยสดใสได้ก็ต้องสุขภาพแข็งแรงได้ค่ะแม่ถูกค่ะสดใสแบบนี้นะคะแบบนี้ด้วย DB9 ค่ะรับประทานวันละ2เม็ดเท่านั้นค่ะมีสมุนไพรถึง9ชนิดนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง 1,800 บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้นะครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง 3,500 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02-666-9456นะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ด้านข้างแม่จูก็ได้ใช่แอดมายาไลฟ์ค่ะเอาล่ะค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อมิวสุประสิทธิ์ค่ะจะมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เขามาสายแฟชั่นแล้วและที่สำคัญนะคะเขาก็กำลังจะมีละครเรื่องใหม่ด้วยหลังจากที่รักร้ายกับช่องวันเนี่ยมันปังเปี้ยงมากเลยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนะคะไปฟังรายละเอียดจากหนุ่มมิวกันเลยค่ะก็กลับมาอยู่ไทยนะครับน่าจะเกือบ2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะไปต่อแล้วเดี๋ยวจะไปมิลานต่อครับผมอันนี้เป็นไปแฟชั่นวีคของ MCM ครับก็เดี๋ยวจะไปร่วมงานวันที่18ครับผมก็ทราบมาว่าแฟนๆสามารถไปอยู่ที่หน้างานได้ด้วยก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับผมชวนเชิญตรงนี้เลยมิลานให้ปากซอย บินตามมา โหสนุกต้องบอกว่าสนุกมากๆครับผมอย่างไปอย่างรอบฝรั่งเศสเนี่ยก็ทีมงานน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่ไปด้วยก็น่ารักเรามีโอบไปด้วยนะแต่ว่าทางโมเดลของแต่ละประเทศเนี่ยก็โอ้โหนายสุดมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้มีโอกาสเจอกันอีกครับผมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปมิลานรอบนี้เนี่ยจะไปเจอใครบ้างเหมือนกันแต่นี่ไปคนเดียวคนไทยคนเดียวปกติเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะ แต่ไปเจอใครก็ คุยตลอด ครับเชื่อได้ไหมจริงเข้าใจว่าตัวเองอินโทรเวิร์ตมาตลอดจนเวลาทำงานนั่นแหละเพิ่งรู้เป็นเอ็กโทรเวิร์ตใช่เราเป็นคนชอบคุยไงชอบคุยกับคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่เวลาอยู่บ้านก็จะชอบเล่นเกมก็สนุกครับผมเรารู้สึกว่าเหมือนการได้พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเราได้เรียนรู้จากแต่ละคนอะไรเงี้ยว่าแบบเขาไปเจออะไรมาบ้างเพราะว่ายิ่งไปต่างประเทศเนอะประเทศก็ไม่เหมือนกันไปเจอคนที่แตกต่างกันไปอะไรก็รู้สึกว่าสนุกดีที่ได้ไปเจอกันโอ้ชวนทุกคนนะชวนทุกคนจริงๆนี่กะว่าเดี๋ยวไปมิลานเนี่ยก็จะมีเพื่อนอิตาลีที่มึงเจอกันคราวที่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปเจอกันหรือเปล่าครับชวนหมดทุกคนแล้วถ้ามาเมื่อไหร่บอกเลยเดี๋ยวพาไปทานอาหารไทยงานที่ไทยตอนนี้ก็กำลังเวิร์กช็อปครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เร็วๆนี้แหละก็จะต้องไปเวิร์กช็อปจริงจังแล้วก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่อันนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นทริลเลอร์ครับผมก็ยังบอกไม่ได้แล้วก็คิดว่าจะมีผลงานกับช่องวันเร็วๆนี้ด้วยอีกเรื่องนึงอะไรนะครับติดใจทีมงานทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วเราผมมาชอบความที่ทางช่องวันเขากล้าที่จะใช่ปีนี้ค่อนข้างจะเน้นที่งานแสดงมากๆเลยครับผมก็มีของช่องวันใช่ไหมครับที่คุยกันไว้แล้วอาจจะมีช่องอื่นอีกด้วยรวมทั้งซีรีส์หรือว่าหนังเพราะว่าหนังก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นก็รู้สึกว่าได้มีโอกาสรับมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันด้วยครับผมต้องบอกว่าเป็นคนที่หล่อและเสน่ห์แรงมากนะคะใช่ค่ะความสามารถก็เหลือล้นมากเลยค่ะมาสายนางงามกันบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะแขวนเสื้อสูงแล้วจ้าน้องบินนะคะสิริธรค่ะเขาก็บอกว่าแขวนรองเท้าส้นสูงนะคะผันตัวเองมาทำเบื้องหลังค่ะเกี่ยวกับเวทีนางงามค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนางงามเนี่ยพอเวลาถึงจุดสุดยอดสุดทางแล้วเนี่ยคือประสบความสำเร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเอาวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยมาสอนน้องๆให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งนางงามค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นติวเตอร์แล้วก็เลยมาเป็นเทรนเนอร์มาเป็นคณะกรรมการนะคะรวมถึงก็รับงานแสดงด้วยงานเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะแบ่งเวลาไงคะอยู่ไปฟังน้องกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงค่ะแล้วก็ละครน่าจะออนปลายปีนี้กับช่องวัน31แซ่บมากฝากด้วยนะคะ Second Chance ชีวิตภาค2ค่ะแล้วก็ในส่วนของนางงามก็เป็นเบื้องหลังแต่แขวนส้นสูงแล้วไม่เป็นแล้วนางงามใช่เพราะว่าเราก็สุดทางแล้วอะค่ะแล้วเราก็แฮปปี้มากแล้วเราอยากแบบแจกความรู้ให้น้องๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ดีลกับหลายๆเวที
ในการที่จะไปเป็นเบื้องหลังเป็นกรรมการเป็นเทรนเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูเวลากับละครด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันก็แน่นอยู่แฮปปี้อ่ะคือเป็นคนชอบสอนคือจริงๆก่อนหน้านี้เป็นติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากสอนอยากสอนคนนั้นคนนี้จังเลยแบบเวลามีความรู้อ่ะจะไม่ได้อยากเก็บจะอยากแจกบางคนไม่อยากได้แล้วก็ไปแจกเขาเลยก่อนหน้านี้ก็คือจริงๆมีมาตลอดค่ะตั้งแต่ช่วงเป็นนางงามเราก็มีการเป็นกรรมการหรือเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าก็แฮปปี้อะค่ะคือสมมติว่าน้องอยากรู้อะไรเราเปิดโอกาสให้ถามเลยหรือแม้แต่บางคนเขาเด็กรุ่นนี้เก่งนะเป็นรุ่นที่มีครีเอทีฟสูงเขาก็จะถามเราว่าพี่คิดว่าพี่ประสบความสำเร็จพี่ฟุกปะคะวัดใจเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็คิดว่าคำตอบที่เราได้มันเป็นสิ่งที่เราแชร์ไปเยอะเพราะว่าด้วยความเขาน่าจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เยอะมากอะค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเราพูดไปอะเราต้องเหลืออีกครึ่งนึงในการรับสารจากเขาเพราะว่าบินว่ามันมีประโยชน์มากในการพัฒนาตัวเองด้วยบินอยากเห็นภาครัฐเข้ามาแบบดันเวทีนางงามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปเลยทำได้จริงๆเพราะว่าบินไปประกวดต่างประเทศมาบินรู้ว่าการที่บินแค่ไปแจกยาดมชวนเพื่อนมากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ห้องอะมันทำให้การขายมันเติบโตจริงๆมีคนตามไปซื้อยาดมจากแบบเว็บเถาเปาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติไทยๆรสชาติต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยคือเขาตามหาซื้อกันจริงๆขนาดบินอยู่กับสาวๆแค่80กว่าคนทั่วโลกเขาไปตามหาเลยใช่ได้จริงๆค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้ามันคอลแลบกับองค์กรที่ใหญ่ระดับประเทศของเรามันน่าจะยิ่งแบบไปได้ไกลมากเลยนักแสดง 100% อันนี้คือเป้าหมายเดียวไม่เชิงเดียวแต่ว่าเป้าหมายหลักว่าแบบเราอยากประสบความสำเร็จแบบที่ว่าเราแสดงละครเรื่องนี้แล้วคนทั่วประเทศต้องรีบกลับไปดูอะแบบอยากให้เป็นฟิลสมัยก่อนนะที่คนแบบเฮ้ยลดลงมากเลยอะแต่มันอาจจะเป็นไปได้ยากในยุคนี้นะแต่ว่ามันก็คือเป็นภาพจินตนาการที่ทำให้เรามีแรงมากอันนี้เรื่องที่สองนะแต่ว่าด้วยบินอ่านบทด้วยตัวละครแซ่บแล้วแบบวิชวลคนจะสนุกอะคนจะลุ้นจนแบบมือจิกอะไรอย่างเงี้ยสลัดอยู่สลัดคนจะลืมแล้วว่าบินเป็นบินแบบเนี้ยใช่ลุ้นมากแต่ว่าเราก็ให้โอกาสตัวเองแบบเขาเรียกอะไรไม่กดดันตัวเองเกินไปอ่ะคือเราหวังนะแต่ว่าเราทำเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาเรื่องหน้าใหม่ใช่น่าจะไม่เกินปลายปีนี้ค่ะน่าจะเดือน9 10 11 12เราเนี้ยควอเตอร์หลังนะคะฝากด้วยนะนี่ใช่เป็นคนสวยเก่งแล้วมีความสามารถมากถูกค่ะนะคะรอติดตามละครอยู่นะจ๊ะ